วันนี้เรามีสาระความรู้การทำขนมปังหวานมาฝากค่ะขนมปังหวานขนมปังชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงกว่าขนมปังชนิดอื่นๆชื่อของขนมปังก็มักจะเรียกชื่อตามไส้ที่ใส่เช่นขนมปังเนยสดขนมปังมะพร้าวขนมปังสังขยาเป็นต้นวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการทำขนมปังก็คือแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศมีโปรตีนสูงประมาณ 13.5-14% สามารถดูดซึมน้ำได้มากกว่าแป้งชนิดอื่นลักษณะของแป้งเนื้อจะค่อนข้างหยาบกว่าแป้งชนิดอื่นมีสีขาวนวลเหมาะสำหรับทำขนมปังทุกชนิดเทคนิคการทำขนมปังหวานการทำขนมปังหวานควรเลือกแป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงมีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศจะได้ขนมปังที่มีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานการตีส่วนผสมแป้งควรใช้น้ำเย็นน้ำเย็นจะช่วยให้ยีสต์ทำงานช้าลงไม่ทำให้เกิดฟองอากาศสามารถคลึงทำรูปร่างได้ง่ายได้ขนมปังที่มีผิวเนียนสวยการสังเกตว่าแป้งขนมปังหวานตีได้ที่สามารถสังเกตจากผิวโดที่เนียนไม่มีเม็ดแป้งปนอยู่และเมื่อหยิบก้อนแป้งหรือก้อนโดมาดึงด้วยมือทั้งสองข้างจะได้โดที่บางเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มแสดงว่าก้อนโดตีได้ที่แล้วเมื่อนวดก้อนโดเสร็จเรียบร้อยก่อนตัดชั่งน้ำหนักควรฟาดโดลงกับพื้นประมาณ 3-4 ครั้งเพื่อไล่ฟองอากาศที่เกิดในระหว่างการนวดออกการตัดโดควรตัดเป็นเส้นก่อนจากนั้นจึงตัดให้ได้ตามน้ำหนักจะช่วยทำให้ไม่เกิดเศษโดในระหว่างการตัดเมื่อตัดโดตามน้ำหนักเสร็จควรคลึงโดให้เนียนการคลึงโดจะทำให้ผิวขนมปังออกมาเนียนสวยค่ะเมื่อขึ้นรูปขนมปังหวานเสร็จเรียบร้อยควรพักโดจนขึ้นเป็น2เท่าการสังเกตว่าโดขนมปังหวานขึ้นได้ที่ให้ใช้ปลายนิ้วจิ้มไปที่ก้อนโดถ้าก้อนโดบุ๋มตามรอยนิ้วและเมื่อดึงนิ้วออกโดดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังคงเห็นเป็นรอยนิ้วอยู่แสดงว่าโดขึ้นได้ที่แล้วค่ะการอบขนมปังหวานถ้าเป็นขนมปังที่เรียงใส่ถาดจะใช้อุณหภูมิในการอบประมาณ200องศาเซลเซียสโดยใช้ทั้งไฟบนและไฟล่างแต่ถ้าเป็นขนมปังหวานที่ใส่ลงในพิมพ์จะใช้อุณหภูมิในการอบประมาณ 150-175 องศาเซลเซียสโดยใช้ไฟล่างเพียงอย่างเดียวการใช้อุณหภูมิในการอบที่เหมาะสมจะช่วยให้ขนมปังหวานมีความนุ่มชุ่มชื้นดีแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังหวานที่มีความนุ่มหอมอร่อยแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM